โอเคนะครับเข้าสู่คลิปที่2นะครับก็เดี๋ยวนิวcomposition ขึ้นมาใน After Effects นะครับเลือกเป็น HDV/HDTV 720แล้วก็25นะครับก็ประมาณ200เฟรมนะครับหรือประมาณ15วิ20วิก็ได้แล้วแต่เรานะครับ15วิก็ 15.0 อะไรอย่างเงี้ยนี่เอา200เฟรมเราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับก็ลากไอตัวรถที่เป็นคาร์ SWF เนี่ยเข้ามานะครับเข้ามาในคอมลากในคอมเนี่ยลงมาที่งานลงใน After Effects มีลง2แบบนะครับคือ1ลากลงบนจอลากลงบนจอเนี่ยจะสังเกตเห็นไหมครับว่าน้องกีต้าเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นกรอบสีแดงเทาๆถ้าเลือกวางตรงไหนงานจะวางตรงนั้นใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราวางตรงเนี้ยวางตรงตัวไทม์ไลน์เนี่ยนะครับมันจะนะครับวางให้ตรงกลางงานแบบอัตโนมัติก็เลือกได้2แบบนะครับนี่เอาสั้นๆสงสัยจะสั้นเกินเดี๋ยวลบทิ้งก่อนเดี๋ยวเฟรมมันน้อยไปต้องไปแก้ไขในแฟลตนะครับรอแป๊บหนึ่งโอเคถ้ามันสั้นเกินไปเดี๋ยวขอเพิ่มก่อนเป็นสัก300เฟรมไปเลยเครื่องพังลากกลับมาใหม่ดึงลงมาใหม่ปึ๊บยาวเหมือนเดิมอะไรกันเนี่ยไม่ใช่แล้ว วิธีการแก้ง่ายๆครับถ้ามันไม่หายเติมเป็น2ใหม่เขาบางทีว่าอัปเตอร์มันยังรันไฟล์ชื่อเก่าอยู่นะครับมันเลยเกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆพวกนี้เคหายแล้วเราได้รถยนต์ทุกๆหนึ่งคันแล้วนะครับปกติของคนอื่นเป็นพื้นดำใช่ไหมครับก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าโปร่งใสกับพื้นดำก็ไม่ต่างอะไรกันเราจะดึง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 อ่ะคราวนี้นะครับเราก็ต้องมีถนนใช่ไหมสร้างถนนให้มันถูกต้องไหมครับรถยนต์ก็ต้องมีถนนพี่โจจะไปหาถนนก็เป็นเท็กเจอร์นะครับเว็บ CG เท็กเจอร์ละกันก็ดีเหมือนกันอ้าว CGTEXTURE. มันต้องมี S ด้วย CG Texture เว็บนี้ค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็ไปหาพวกบรรยากาศได้นะครับถนนอะไรอย่างเงี้ยเราก็นี่เลยภูเขาวิ่งอยู่ท่ามกลางภูเขาเราหาภาพภูเขามาถนนเอาแบบไหนดีแบบนี้ดีไหมหรือแบบนี้ดีแบบไหนดีครับแบบนี้หรืออย่างนี้หรืออย่างนี้หรืออย่างนี้เนี่ยนะมันถนนตรงไหนเนี่ยเอาเป็นอันนี้แล้วกันนี่นะครับถนนจริงๆมันเอามาทำเท็กเจอร์นะครับมันก็ค่อนข้างจะเอานี้ละกันใหญ่ดีเปิด Photoshop ขึ้นมาครับเราต้องซีเรียสเรื่องขนาดนะครับคัดลอกรูปภาพมาเลยเปิด Photoshop ขึ้นมาเราจะทำการดูพิเกตภาพให้มันยาวขึ้นนะครับจริงๆมันทำในร้านก็ได้แหละคิดว่ามันภาพใหญ่มันง่ายกว่าก็นิวงานไปเลยนะครับก็พอเราคัดลอกรูปภาพมาแล้วใช่ไหมครับเราก็นิวงานใหม่เพสใส่เข้าไปใช่ไหมเราก็ได้ไซต์งานของงานของเราแล้วถูกต้องไหมครับเรามา image แล้วก็ canvas size นะครับปรับไซส์ขวาตรงเนี้ยตรง y จาก12เนี่ยปรับเลย100แล้วก็ duplicate มัน
ก็ดูพิเศษมันก็ภาพของค่อนข้างคุณภาพต่ำนะครับก็ไม่เป็นไรเราได้ภาพแล้วเราก็เซฟมาเดี๋ยวดูซิจะเอาอะไรเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีแล้วก็เซฟได้เลยนะครับเดี๋ยวเซฟเอาไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันแล้วก็ไมค์ความเดสก์ท็อปเลือกรูปเข้ามานะครับ Road Rose ลากถนนเข้ามาแล้วน้องๆมีถนนยังครับมียังครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเหรอครับเดี๋ยวระหว่างนี้พี่จะหาต้นไม้ก่อนละกันต้นไม้แล้วก็ดูวิวก่อนบรรยากาศวิวจะเป็นแบบเอาไปหากรอบแลนด์สเคปละกันวิวแลนด์สเคปหาภาพแบบเจ๋งๆหน่อยเอาเลือกแบบใหญ่เลยภาพคุณภาพโคตรใหญ่ไหนวะก็บรรยากาศตอนคืนภาพนี้ก็สวยดีนะครับเห็นดวงจันทร์ใหญ่ดีสมมติอันนี้แล้วกันนะครับไม่ได้ซีเรียสเรื่องความสวยงามเน้นเทคนิคเป็นหลักก่อนดีกว่าก็เซฟไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วก็ import ภาพนี้นะครับเข้ามาไหนวะ landscapeก็ดึงใส่ลงไปที่ไทม์ไลน์เราก็ได้ตัวงานของเราออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจัดตำแหน่งนิดนึงครับวางตำแหน่งไหนเป็นพื้นเป็นรถเป็นถนนอันนี้เน้นเทคนิคคุยกันเรื่องเทคนิคนะครับยังไม่ได้คุยเรื่องหน้าตาคุณภาพหรือว่าอะไรเอาเทคนิคให้มันรอดก่อนเรื่องคุณภาพค่อยว่ากันแต่จริงๆอยากจะเอาแบบอีลานะแต่ว่าเสียเวลาใช้ภาพจริงมาละกันฮึ่มๆๆน้ำตาเสร็จยังครับน้องกีตาร์เสร็จไหมครับแอบดูคลิปพุทธเดชอุดมนะครับใส่พยักหน้าด้วยแล้วต่อมาต้นไม้นี่เลย tree texture นะครับเลือกต้นไม้ที่เราต้องการเอาแบบไหนดีต้นนี้แล้วก็ได้นะยิ่งเป็น png มาเลยนะครับยิ่งดีเราจะเติมอย่างนี้ก็ได้ดอกจันจุด png ไม่มีเลยตัด png มีไหมอันนี้เป็นไฟล์ png นะครับจะเป็นใบๆเลยนี่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 โหภาพนี้แจ่มมากแหลมเลยโหนี่เลยแหลมเลยภาพเดียวกันปะเนี่ยออกคนละภาพเนี่ยตัด PNG มาด้วยโหชิลเลยหึได้ไหมต้นไม้วิวอะไรพวกนี้เป็น PNG อันนี้ก็เป็น PNG นะครับสังเกตนามสกุลตรงนี้ประเภท PNG ส่วนเขามักจะนิยมเป็นโปร่งใสมาให้แล้วนะครับถ้าเราไม่โดนกันแกล้งซะก่อนก็เลยเป็นภาพขนาดเต็มเราก็ทำการเซฟมานะครับแต่ช่วงนี้เน็ตค่อนข้างช้าน้องกีตาร์แอบโหลดผิดอยู่นี่ลืมดูคลิปใหม่นะครับคลิปใหม่ยังไม่เสร็จเลยภาพนี้ได้แล้วนะครับเอาภาพนี้เข้ามาก่อนภาพที่1ภาพที่2ภาพนี้บันทึกรูปภาพเป็นภาพที่3อันนี้โหลดอยู่ไม่เป็นไรนี่ก็โหลดอีกภาพจะเอาใหญ่ไปไหนเนี่ยโหลดนะครับไม่เสร็จสักทีไม่เป็นไรดึงเข้าไปก่อนไม่เป็นการเสียเวลา3ภาพนี้ดึงเข้าไปน้าว
อ้าวดึงลงมาด้วยนะครับพร้อมยังครับทุกคนพร้อมยังนะครับปรับบางคนตรงนี้ไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีเนี่ยมีแค่นี้นะครับก็กดมุมเนี่ยมุมล่างเนี่ยซ้ายมือเนี่ยนะครับเลือกทั้งหมดเลยนะครับหรือล่างนี้ก็ได้ให้เป็น 3D ให้หมดทุกตัวทุกเลเยอร์นะครับปรับ Active Camera เป็น Custom View Camera 1นะครับเราจะดูแบบ 3D เราทำ After Effect กับ 3D กันบางคนงงครับหมุนยังไงตัว C ครับ C นะครับนี่คือการกดตัว C นะครับ C ปกติถ้าแนะนำหมุนดีที่สุดก็คือรูปกล้องอย่างนี้นะครับเป็นรูปกล้องภาพยนตร์เนี่ยนะครับคลิกซ้ายคือหมุนคลิกขวาคืออะไรครับซูมเข้าซูมออกนะครับเมาส์กลางเมาส์กลางเมาส์กลางก็คือเลื่อนนะครับเหมือนมายาเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องกดอาร์ทีเนตโอเคได้ไหมภาพนี้มาแล้วโอเคบันทึกภาพเก็บไว้นี่ก็ได้แล้วด้วยอ่ะเก็บไว้อีก2อันดึงเข้ามาวิธีลากลงลากลงอย่างเดียวเลยนะครับยังไม่มีการจัดอันดับแต่อย่างใดคราวนี้นะครับพร้อมยังครับพร้อมเป็นความเป็น 3D ของ After Effects หรือยังครับน้องอัพบนแรงนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ดึงออกมาก่อนเลยกดตัว V นะครับมันจะเป็น X Y Z อย่างนี้ใช่ไหมครับเลือกแกนสีน้ำเงินเลยดึงรถออกมาก่อนรถออกมาต่อมาถนนเนี่ยก็ดึงออกมาก่อนแล้วก็ดัดนอนดัดนอนกด W นะครับแล้วก็เลือกแกนเวลาหมุนกดตัว C นะครับ C ให้เป็นรูปกล้องนะครับแล้วก็หมุนกด W นะครับแล้วเลือกแกนสีแดง X นะครับแล้วก็บิดให้มันเป็นแนวนอนหรือว่ากดตัว R ก็ได้นะครับคือ rotate อะไรพวกเนี้ยนะครับปรับค่าแรกนะครับคือ x y z เนี่ยปรับค่า x เนี่ยเป็น270องศาก็จะเป็นแนวนอนพอดีนะครับแนวระนาบพอดีเลยเราก็ได้พื้นขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือพื้นนะครับพื้นจะขยายพื้นก็ได้นะครับถ้าไม่กลัวภาพแตกถ้ากดชิปไว้ก็เป็นการรักษาสเกลขยายหน่อยละกันโอเคเราได้พื้นแล้วนะครับเราฟิกพื้นไว้เลยนะครับก็ทำการล็อกนะครับกดล็อกไว้ข้างหน้าเราจะได้ไม่ต้องไปแตะต้องมันอีกเปรียบเสมือนภาพต้องห้ามระดับต่อมาเดี๋ยวขอเลื่อนท้องบรรยากาศท้องฟ้าไว้หลังสุดเลยไกลๆขยายด้วยใหญ่ๆนี้ดวงจันทร์มืดมิดท้องฟ้ามืดมัวเห็นต้นไม้ที่เป็น PNG เข้ามาไหมครับน้องๆครับดูดีไหมครับนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับนี่เป็น PNG มาแล้วเราก็แค่ย่อไอ้ต้นไม้เนี่ยนะครับพื้นหลังเนี่ยเราฟิกไปแล้วโอเคความใหญ่ขนาดนี้โอเคเดี๋ยวจะใหญ่กว่านี้อีกแล้วซูมถอยหลังกระดานถอยหลังไปจะดูว่าอยู่ไกลๆนะครับเวลาเลื่อนมิติมันจะได้มันรู้สึกว่ามันไม่สวยก็อยู่ไกลๆไว้ก่อนแล้วก็ล็อกไว้นะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับต้นไม้ต้นนี้เลยต้นนี้นะครับที่เราได้มาก็ย่อนะครับไม่ต้องใหญ่มากคิดว่าต้นไม้ที่เป็นต้นๆอย่างเงี้ยเนี่ยควรจะอยู่ในระยะที่1 นะครับก็คือระยะด้านหน้าอาจจะย่อให้เล็กกว่านี้อีกต้องค่อนข้างฉับไวในการเปลี่ยนเครื่องมือนะครับกดตัว C คืออยากจะหมุนอยากจะเลื่อนกดตัว V อะไรอย่างเงี้ยก็วางเป็นช่วงๆไปดูพิเคทนะครับก็กดคอนโทรลบวกตัว D นะครับคอนโทรลบวกตัว D อันนี้ต้นไม้เท่ากันทุกต้นเลยได้ต้นไม้แล้วอันดับต่อมาก็ไอ้ย่อไอ้ขนาดต้นไม้ต้นไม้เป็นพุ่มๆเลยนะครับให้ได้ระยะก็เอาไว้ในระดับหนึ่งก็ได้แบบนี้อันนี้ก็ถอยหลังไปคือมีระดับนะครับมีหลายระดับนี่ทุ่งแนวไกลๆ
นี่อีกภาพหนึ่งไหนมีภาพแอบแฝงอยู่กดตัวให้เป็นรูปนี้นะครับรูปกล้องภาพนี้ก็ล็อกไว้นะครับล็อกไว้ภาพนี้เลื่อนออกมาก่อนนั่นไงจับผิดได้แล้วหนึ่งภาพนี่ได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วนี่คือภาพของถนนด้วยถนนเกินมา1อันเดรสทิ้งไปโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ฉากบรรยากาศอย่างง่ายๆนะครับนี่ให้มันแหลมๆขึ้นมาหน่อยรถยนต์สุดขี้ขู่ของเรานะครับโอ้มองไม่เห็นฉากรถคันกระปิ๋วหลิวต้องล่นลงมาหน่อยเวลาคิดค่อนข้างจะลำบากจริงการตั้งชื่อเลเยอร์เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าไปอย่างนี้ก็ไม่สวยนะครับเพราะว่ามันมีพื้นต้องใช้มุมกล้องที่กดนิดนึงนะครับกลับมาที่รถยนต์นี้ต้องยกขึ้นดีว่ารถยนต์มีชื่อเลเยอร์อยู่โอเคน้องๆทุกคนได้ยังครับรถยนต์เลื่อนได้ยังจัดลำดับฉากเฉกได้ยังครับมีมิติของฉากหรือยังครับพี่ก็จะเอารถตรงนี้นะครับไว้ขวาสุดเลยนะครับแล้วก็กดตัว P 1ครั้งนะครับหรือเลือก position นั่นเองนะครับจะเปิดอย่างนี้ก็ได้คลิกสามเหลี่ยมแล้วเปิดลงมาติ๊กที่ position stopwatch นะครับเสร็จแล้วไป keyframe ที่เอาเช่นสัก100ก่อนละกันก็เลื่อนรถนะครับไปทางด้านซ้ายเลยบ้าบะไอ้สุดไอ้สุดบะนี่อยากให้ดูดีขึ้นนะครับกด motion blur แล้วก็ติ๊ก motion blur ตรงนี้นะครับช่องนี้ของมาเลเยอร์มันเวลามันวิ่งแล้วมันจะมีเบลอๆด้วยอันนี้คือรถวิ่งผ่านกล้องนะครับมันก็จะดูเบลอลองแรมพรีวิวสิครับแมวโดนผ่านไปแล้วขอเซฟไว้ก่อนแลมพรีวิวรอสักครู่นะครับโอเคนะครับรถยนต์นี้ดูในช่วงแคบๆแค่นี้เองโอเคลองแงบวิ่งผ่านมาแล้วก็วิ่งผ่านไปด้วยความเร็วสูงนะครับทุกอย่างนิ่งเงียบสงบมากนี่คือในกรณีที่รถยนต์วิ่งผ่านกล้องไปแต่ถ้าเราต้องวิ่งตามรถยนต์นะครับเราก็ต้องถอด motion blur ออกคราวนี้นะครับเราจะสร้างกล้องขึ้นมาอีก1ตัวนะครับสร้างกล้องขึ้นมา1ตัวก็คลิกขวาตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้แล้วกันช่วงนี้นะครับช่วงคีย์เฟรมโล่งๆเนี่ยเลือก News เลือก Camera นะครับอันนี้คือความชัดของกล้องนะครับซึ่งพวกเนี้ยเราสามารถปรับเองได้อยู่แล้วนะครับเรื่องความเบลอของกล้องหรืออะไรของกล้องเนี่ยนะครับแล้วกดโอเคต่อจากนั้นนะครับมานี่เลยครับเลือก Camera ที่1นะครับเราก็ดัดมุมมองที่เราต้องการนะครับดัดมุมมองที่เราต้องการเราจะมุมมองแบบไหนเฟรมต้นอยู่ตรงนี้นะครับพี่อาจจะแงนกล้องขึ้นหน่อยนะเพราะว่าพอเป็น 3D แล้วเนี่ยเราสามารถเล่นมุมมองอะไรได้มากมายเลยนะครับ
เดี๋ยวจัดมุมมองนิดนึงเงยหน้ากล้องหน่อยนะครับอย่างนี้สมมุติเอาอย่างนี้นะครับจริงๆถ้าเรางานเราละเอียดเนี่ยอาจจะไปเติมต้นไม้ใบหญ้าฉากที่มันเข้ากันแต่เนี้ยสอนเป็นไกด์ไลน์ไปก่อนละกันแล้วก็เปิดไอ้นี่ไอ้พวกคำสั่งของมันลงมานะครับพวก transform นะเปิดที่ transform ถ้าเราไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำยังไงดีเนาะจะต้อง stopwatch ตัวไหนบ้างนะครับไม่ต้องคิดมากครับเลือกไปทุกอันเลยจบเรื่องนะแล้วเลื่อนเวลามารถยนต์เฟรมที่ประมาณ26ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ดูตามนี้แหละไม่ต้องอิงเฟรมหรอกดูตรงนี้เอ๊ะจะพ้นกล้องแล้วเว้ยแล้วก็เลื่อนกล้องบวกกับแผนกล้องลงนะครับถ้าในแฟลชเนี่ยนะครับมีการอนิเมตตัวละครนะครับมีการอนิเมตตัวละครเนี่ยเราจะเห็นตัวละครในแฟลชแสดงเรื่องราวอย่างนั้นอย่างนั้นลงไปด้วยนะครับเราอนิเมตอะไรไว้ก็จะเป็นอย่างนั้นนี่เราก็ได้แล้วนะครับกล้องแพนลงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับปึ๊บโอ้ลืมหายไปแล้วเราแค่แพนกล้องตามรถยนต์ไปหารถยนต์ก่อนไปไหนแล้วลืมไวเหมือนกันนะเนี่ยอาจจะมีการซูมกล้องออกหรือจะแพนมาข้างหน้านะครับอย่างนี้ก็ได้แต่รถเราก็จะดูแบนๆแต่ถ้าไม่ซีเรียสมากแบบเป็นอาร์ตอ่ะเป็นอาร์ตอาจารย์หนูชอบค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เห็นไหมครับมุมกล้องก็จะเปลี่ยนได้ทันทีแต่ช่วงนี้ระหว่างนี้มีเออร์เรอร์เล็กน้อยนะครับคือเกินก็ต้องจัดมุมมองสร้างคีย์เฟรมระหว่างกลางคอยกบเกินเช็คดีๆนะครับเฟรมบายเฟรมเลยช่วงนี้เกินนะครับก้มหน้าเข้ามาหน่อยกี่เฟรมนี้ดันเกินจริงๆด้วยลืมมองแล้วก็เลื่อนตามรถยนต์คือเราใช้รถยนต์เป็นตัวควบคุมนะครับว่าความเร็วเท่าไหร่อะไรเป็นยังไงหรือทำแบบเห็นแอนิเมชันที่อยู่ภายในนี้ชัดๆใกล้ๆก็ได้นะครับเราก็เลื่อนคนนี้ในเมื่อมันจะสุดแล้วเราก็อาจจะถอยกล้องเป็นมุมอย่างนี้แทนเดี๋ยวมันก็มีมันฟุ้งสุดมุมกล้องก็แพนขึ้นนี่ก็แพนวืดนี่ก็ซูมกล้องขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็ลาแล้วแต่ว่าจะดักจะได้มุมกล้องแบบไหนพอเรากด stopwatch ไปแล้วเนี่ยเราแค่ animate กล้องได้เลยไม่ต้องมานั่งกด stopwatch ทุกครั้งลองดู RAM preview นะครับถ้าเครื่องใครช้าเนี่ย RAM preview ไม่ได้ดั่งใจเลยปรับจาก full เป็น quarter คือคุณภาพลดลง4เท่าเลยคือ3เท่าแล้วก็ half คือ2เท่าเอามาแบบ4เท่าเลยนะครับคุณภาพตัดทอนสุดๆเราเช็คมุมกล้องของภาพก่อนนะครับว่าโอเคไหมมุมกล้องอย่างนี้เราโอเคไหมเอ่ยสมมติว่าเราโอเคกับมุมกล้องแล้วแต่คราวเนี้ยเราอยากต้นไม้แบบมันไม่ได้ขายต้นไม้แถวหลังเลยทำยังไงดีเราก็ปรับมุมกล้องเป็นมุมกล้องอื่นนะครับเลือกอื่นๆนะครับตายแล้วผิดโปรแกรมโอเคต่อกันคราวนี้นะครับเราก็จะมาปรับกันเดี๋ยวกลับไปที่ custom view 1นะครับก็คือจะปรับมุมกล้องปรับมุมคือมุมกล้องนั้นน่ะไคเมร่า1น่ะใช้ได้แล้วแต่คราวเนี้ยมันเหมือนว่าเอ้ยมันไม่ได้ขายบรรยากาศข้างหลังเลยเดี๋ยวดึงพวกเนี้ยสมมุติว่าเป็นต้นหญ้าริมถนนละกันดึงมาทําระยะหน่อยนี่ก็เรียงระดับหน่อยจะได้โชว์เป็นสเต็ปนะครับเราลองกลับมาที่ไคเมร่า1ใหม่นะครับอันนี้ดันเกินอีกแนวต้นไม้ข้างหลังเอาลงอีกหน่อยนะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้โชว์อยู่แล้วดึงลงมาอีกปาบเดี๋ยวลองดูที่แคมเปญแคมเปญวันดีครับโอเคบางหมดแล้วนี่จะได้เห็นระยะนะครับว่าต้นไม้เรามีหลายระยะมุมกล้องตอนจบเนี่ยต้องตั้งใหม่นิดนึงเพราะตอนนี้มันจบแล้วใช่ไหมครับก็อาจจะเลื่อนขึ้นมาเห็นดวงจันทร์ดวงจันทร์มากลางวัน
ได้ไหมครับน้องๆลองแรมพรีวิวกันอีกรอบหนึ่งโอเคหลังจากทำได้แล้วนะครับเราก็จะมาพูดถึงโฟกัสกันบ้างนะครับเลือกแคมเมราออปชันเปิดลงมานะครับติ๊กเลือกโฟกัสนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับอะไรวะ depth of field จาก off เป็น on นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับเนี่ยคลิกค้างเป็น on พอมัน on แล้วนะครับก็ปรับAdapter นะครับปรับให้เพิ่มขึ้นมันจะยิ่งเบลอมากขึ้นนะนี่คือความเบลอของงานนะครับแต่สักประมาณ500ก็ได้คราวนี้เราปรับโฟกัสก่อนว่าเราจะเอาอะไรชัดเราลองปรับนะครับเนี่ยเลื่อนดูจะสังเกตชัดๆตรงไหนชัดก็คือชัดไปเลยนะครับเนี่ยระดับก็จะความชัดไม่เท่ากันละเห็นไหมครับข้างหลังชัดข้างหน้าเบลอการทำเรื่องกล้องง่ายนิดเดียวนะครับน้องๆทำเป็นแล้วใช่ไหมครับได้แล้วใช่ไหมครับเรื่องกล้องน้องน้ำตาลกีตาร์โฟกัสกล้องเป็นใช่ไหมครับวุฒิเลื่อนมาแล้วปุ๊บรถยนต์ดันเบลอก็ปรับรถยนต์ให้ชัดขึ้นนะรถยนต์อยู่ใกล้ก็ปรับเลขให้น้อยลงชัดละชัดละเกือบชัดละเออเกินเอาลดนิดหนึ่งนะครับถ้าโฟกัสไปที่จากไกลมาใกล้เนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากใจคือเราจะมองไม่ออกนะครับว่าถ้าเรามองไม่ออกเดี๋ยวเปิดเฉพาะเลเยอร์รถยนต์แล้วกันกดแถบนี้นะครับกลมๆอันนี้ตึ้งมันจะโชว์แต่รถยนต์ขึ้นมาแล้วทำให้เราปรับโฟกัสได้ง่ายมากขึ้นนี่ชัดแล้วอาจจะปรับความเบลอลดลงด้วยปรับความเบลอให้ลดน้อยลงนะครับลองกดออกไปก็จะเห็นเหมือนเดิมโอกาสนี้ถ้าจะปรับกันตลอดเวลาเลยก็ว่าได้หรือจริงๆจะเปิดเฉพาะเลเยอร์รถยนต์ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราเน้นเฉพาะรถยนต์ชัดใช่ไหมครับแล้วก็ปรับเฉพาะรถยนต์ให้ชัดทุกเฟรมนี่ตรงนี้ชัดตรงนี้ไม่ชัดชัดแล้วตรงนี้ไม่ชัดเบลอไปหน่อยปรับโฟกัสหน่อยจะมีช่วงชัดแค่นิดเดียวนะครับลดมาปุ๊บเบลออีกแล้วเขาปรับอีกมันปรับบ่อยๆนะครับเช็คละเอียดเลยโอเคชัด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 เบลอสังเกตวิธีการเบลอคือมันจะเห็นเป็นเหลี่ยมๆนั่นแหละครับเบลอเดี๋ยวดูมันฟูด้วยผมมองไม่ชัดเลยว่ามันเบลอหรือมันอึ๊บอึ๊บอ้าวเบลออีกเนี่ยคนเตียนจริงๆโอเคชัดละการปรับโฟกัสค่อนข้างจะลำบากนะครับ
คชัดแหละก่อนจะปล่อยกล้องออกไปเนี่ยนะครับคือรถยนต์จะออกพ้นนอกจอไปแล้วใช่ไหมครับเราอาจจะปรับเบลอเป็นอย่างอื่นชัดแทนไปเลยอะไรแบบนี้ก็ได้อ่ะลองรันพรีวิวดูนะครับเดี๋ยวมันไอ้นี่ไปเป็นควอเตอร์ดีกว่าคุณภาพต่ำๆหน่อยพองานเรามีระยะเนี่ยนะครับงานเราก็ดูสวยขึ้นทันตาเห็นเลยนะครับสังเกตได้ว่าเราจะดูดีขึ้นแต่งานปรับโฟกัสถ้ากล้องเข้าๆออกเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยหรือเราคิดว่าโฟกัสมากเกินไปแล้วก็แบบเบลออีเวลเบลเลเวลนะครับให้มันน้อยลงก็ได้มันจะได้ไม่กินระยะมากเกินไปอาจจะดูแบบเบลอไปหน่อยนะเหลือได้เบลมาจัดก็จัดไปเลยเนี่ยใส่เบลเลเวลมากขึ้นมันก็จะโคตรเบลอ๋อเกินละเกินละเอา50ก็พอชัดนะครับคราวนี้ลองสมมุตินะครับเดี๋ยวพี่จะลองสมมุติว่ามีตัวละครอยู่ในนี้ด้วยเดินโยกแค่นี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ลองทำตัวละครโอ้พี่เอาตัวละครพี่เอาก้าวแก๊กมาดีกว่าพี่เอาตัวไหนตัวนี้แล้วกันหน้าตามันฮาดีอ้าวตกใจพี่เพิ่มตัวละครพี่ก็กลับมาแก้นะครับ new layer อาจจะ new layer ใหม่ก็ได้นะครับถ้าตัวละครนี้ไม่ได้มีแบบว่าเทคนิคอะไรมากมายนะครับก็ถ้าจำเป็นต้องฝังไว้ข้างในก็คือต้องฝังไว้ข้างในนะครับแต่คราวนี้เราไม่ฝังก็คือไม่ฝังแต่ถ้าตัวละครมีเรื่องราวคือตัวละครอยู่ในรถแล้วเนี่ยแล้วมีการขยับแอคชั่นต่างๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสร้างตัวละครแยกต่างหากเพื่อให้เข้ากับตัวฉากข้างในเข้าใจไหมครับคือถ้าตัวละครวนลูปอ่ะมันก็เหมือนล้ออ่ะคือวนลูปไปได้เรื่อยๆถูกต้องไหมแต่ถ้าตัวละครแบบว่ามีขยับเดี๋ยวมีคุยโทรศัพท์มีกินขนมมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องราวเลยอ่ะเราจำเป็นที่ต้องแอนิเมตตัวละครตามระยะเวลาไปเลยแล้วก็เอามาแปะไว้แล้วก็แอนิเมตขึ้นลงเองแบบแมนนวลนะครับแต่ตอนนี้เราเป็นแบบว่าอะไรอ่ะรถยนต์มันวนลูปไม่ได้มีอะไรมากมายใช่ไหมพี่กับตัวเอาหัวเนี่ยมาเพสเอาไว้วิธีการทำให้ภาพขาวดำเงี้ยนะครับกลายเป็นแฟลตง่ายมากเลยเลือก modify นะครับ bitmap นะครับแล้ว text bitmap ปรับอันนี้คือการแปลงภาพ bitmap หรือภาพเนี่ยนะครับให้กลายเป็นแบบshape ได้นะครับก็ตั้งเป็น100กับ8ก็ได้แล้วก็ลองพรีวิวดูก่อนเราพอใจไหมถ้าคิดว่าไม่ละเอียดพอปรับเป็น1สิพรีวิวละเอียดยิบเลยมากไป3โอเคไหมหรือ3ไม่พอเอา10ไหมตัดทอนลงไปหน่อยถ้าเราพอใจปุ๊บเราก็กดโอเคมันน่ากลายเป็นเชฟแล้วเราสามารถดีลีทขอบนอกของมันออกไปได้เลยเหลือแต่หัวเราก็สร้างเป็นกราฟิกได้เลยแล้วเราก็ลองแอนิเมตตามนะครับอนิเมตตามมุดรถมันยกลงเราไอ้รถไอ้หัวคนเนี่ยมันคงจะยวบอย่างเงี้ยไม่เหมาะใช่ไหมเราก็แค่ย่อหัวลงเฉยๆแต่คราวเนี้ยถ้าจะย่อตามรถไปเลยเนี่ยมันก็คงไม่เหมาะมันต้องควรจะแบบว่าอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเหลื่อมกันไม่ใช่ว่าอยู่เป็นชิ้นเดียวกันความเหลื่อมกันเนี่ยมันจะทำให้ดูดีขึ้นนะครับดูว่ามีระยะหลอกๆได้อ้าวกดผิดอีกแล้วโอเคไหมครับเข้าใจไหมครับได้ไหมครับหรือถ้าอยากให้หัวนี้มีดุกดิกภายในด้วยแบบยิ้มได้ไม่ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแอนิเมตงี้ก็ได้เดี๋ยว new layer ใหม่ทำปากวาดขึ้นมาต่างหากเอาปากสีนี้ด้วยดูดสีมาบมาบนี่เทสีเข้าไปอ้าวชิบหายเลยอ่ะนี่เทสีลองดูนี่คือการเพิ่มเติมนะครับแต่คิดว่าตอนนี้เนี่ยกะก็โอเคไหมนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับ
แล้วก็จริงๆคุณจะวางแผนตั้งแต่แรกว่าจะเอายังไงนะครับแล้วก็ต้องเซฟเป็นพีเมื่อกี้2อ่ะต้องเซฟเป็น3แทนแล้วก็คอนโทรลเอนเตอร์ออกไปวิธีการนะครับเรามีไฟล์นี้แล้วใช่ไหมคา2เนี่ยแต่คราวนี้เนี่ยเราจะทำไฟล์ใหม่ใช่ไหมครับที่มันชื่อไฟล์3เราจะลากไฟล์อันนั้นมาแล้วต้องมาเซตใหม่แอนิเมตใหม่เนี่ยมันเสียเวลาใช่ไหมเราใช้การแทนที่ไฟล์เดิมไปเลยคือการคลิกขวานะครับเลือกrepeat footage แล้วก็เลือกไฟล์นะครับพี่ก็เลือกไปอยู่ไหนวะเนี่ยนะเอาค้างอีกไหนอะ tutor นะครับใช่ไหมไม่ใช่ author tutor นี่ขา3ปุ๊บกด open จบแล้วง่ายไหมก็ repeat ไฟล์เดิมเข้าไปเลยมีไอ้นี่โผล่เข้ามาด้วยเดี๋ยวลองดูแบบ full นะครับ fullดูคุณภาพดีนะครับเป็นไงแหลมไหมได้เรื่องมาหรือพี่จะสั่งให้ทำรถไฟฟ้ามีประตูเปิดปิดด้วยแล้วมีตัวละครเดินเข้าไปดีไหมสร้างรถไฟฟ้าขึ้นมากล่องเรายังไม่เคยใช้พาเลนใช่ไหมครับพาเลนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่สอนให้ทำแบบพาเลนเลยสร้างรถเป็นแบบรถเป็นไอ้นี่เลยนะเป็น 3D ขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นพาเลนคือเวลาควบคุมใช่ไหมครับก็คือใช้จับพาเลนเอาจับนูออบเจกต์เอาแล้วก็ควบคุมรถยนต์คันนี้เอาเห็นหน้านี้ละฮะคิดได้ไงอ่ะแต่เห็นหน้าน้องน้ำตาลหากว่าให้ทำยังทำเสร็จเดี๋ยวให้พักไปให้พักไปกินข้าวทันสั้นง่ายๆครับได้ใจความโอเคไหมคลิปนี้เดี๋ยวเอ็กซ์พอร์ตเลยก็ได้Make movie control M MP4 พอดีเอาเข้าแคมเปอร์เซียไม่ได้นะครับหรือพี่ขอให้เป็น AVI ละกันแต่ว่าของเราเนี่ยเป็น MP4 แหละเบาดีเวลาเรนเดอร์นะครับอยากให้เร็วขึ้นนะครับกดแคปล็อกเอาไว้ภาพบนตรงนี้นะครับมันจะหยุดใช่ไหมมันทำให้เราเรนเดอร์เร็วขึ้นนะคลิปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันโอเคสวัสดีครับ